ใส่เพิ่มไปถึงมากตื่นเช้าก็จะตื่นมาประมาณสักตีห้าหรือตีห้าครึ่งตื่นมาอาบน้ำก็เตรียมตัวจะถ้าสวัสดิ์มีรายการก็จะมาแบบนี้ทุกวันจะออกจากบ้านประมาณ6โมงเช้าพร้อมเช้าเสร็จก็ประมาณ10โมงเอากลับบ้านไปพักผ่อนแล้วก็ช่วงประมาณสักบ่ายโมงครึ่งไม่เกินบ่ายสองก็กลับมาที่นี่ต่อจะเป็นอย่างนี้เป็นกิจวัตรประจำวันเป็นอย่างนี้เลยทุกวันใช่ต้องมาร้านนี้ครับต้องมาร้านนี้ทุกวันชกมวยมาประมาณ7ปีพอดีเลิกมวยเร็วเพราะว่ามีปัญหาบางอย่างเลิกมวยตอนอายุประมาณ22ชกมาประมาณ400ครั้งแล้วก็เป็นเทรนเนอร์มา26ปีก็พอดีเมื่อปี2560นะครับเข้ามาเทรนที่นี่พอดีช่วงนั้นก็ไม่มีเทรนเนอร์ครับเทรนเนอร์ไม่พอแล้วจังหวะนั้นก็ได้เลยได้สัมผัสกันครั้งแรกพอจากนั้นมาก็ยาวๆเลยครับประสบการณ์ครับประสบการณ์จากที่อยู่ในวงการมวยพอดีบางทีเราเป้าเนี่ยเราก็เห็นทุกคนก็ล่อมันเหมือนกันครับแต่เราก็ดูสิ่งบางอย่างเรามากๆมาแปลงมาดัดแปลงมาอะไรให้มันดูดีขึ้นกว่าเดิมครับชกกันรถถังนะผมว่าเป็นไฟที่ไม่ควรพลาดครับผมว่าไม่ควรพลาดเพราะคู่นี้ไม่รู้ใครเป็นใครครับคือจังหวะใครจังหวะมันครับมีสิทธิ์พลาดได้ทั้งคู่ครับมีสิทธิ์พลาดได้แล้วก็โดนได้ทั้งคู่เช่นกันครับณตอนนี้นะครับเจ็บ 10% ครับเหลืออีกประมาณ8สัปดาห์นี้ผมคิดว่าน่าจะเต็มร้อยครับ So I usually sprintdo sprint sessions. So now we're 8 weeks out, so this month will be different than the next month. So this month I'll do it twice a week, and then as the fight gets closer, I'm going to become a bit more explosive, you know. I have to get comfortable being in the red zone, you know, like running and just actually being comfortable, be able to control my breath and just to keep my body focused when I'm in the red zone, because everything blurs out. So when I'm running in the red zone, I'm starting to use my mind, you know. Let's go. คือจริงๆแล้วมันอาหารมื้อนะครบทานได้ครบ3มื้อแต่เบอร์อาจารย์เป็นคนที่ชอบกาแฟแล้วพอได้ดื่มกาแฟแล้วจะไม่ค่อยหิวข้าวตอนช่วงเช้าก็มีคือเลือกอาหารนิดนึงเลือกทานนิดนึงNow we got a 20-minute run, come back, skip it again, and do the whole thing again. Who knew I would make it this far? They hated, they never believed me. Yo, I would never drop the ball, I know I'm making it easy. Yo, Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say, I got him picking up the pieces. พูดถึงนักมวยก็ไม่ได้แตกต่างกันครับแต่มันจะมีจุดนึงที่แตกต่างคือหนึ่งความตั้งใจของเขาความตั้งใจอันดับหนึ่งเลยครับเขามีความตั้งใจแล้วเขารู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของเขาคือเขามีความรับผิดชอบสูงมากเด็กคนนี้โอเคครับโอเคผมว่าไม่นานเด็กคนนี้บิ๊กเนมแน่นอนครับบิ๊กเนมครับผมStop a suit.
completely changed my fighting style because I had to, you know, you have to be a bit more quick, be a bit more light on my feet. I just don't stop moving, you know, stop, just keep moving my body and I just try not to get hit. Hey, please don't play no games with me. เวลาล่อป้อมีเสียงที่ดังก็ผมเป็นอย่างนี้มา20 25ปีครับถ้าเกิดผมไม่ออกเสียงมันผมจะทำอะไรไม่ได้จะทำอะไรไม่ได้เลยคือการออกเสียงนี่ผมเชื่อผมมีพลังถ้าเกิดผมไม่มีเสียงผมทำอะไรไม่ได้เลยครับทำอะไรไม่ได้เลยMy last training's on Saturday afternoon, so then I have Sunday off. So usually Saturday night will be a movie night, and then Sunday morning I'll sleep in, wake up, and I'll have a good brunch somewhere. Just enjoy not doing nothing, basically. Just sitting around, watching a movie, having a coffee, just relaxing mostly. Now, like, because Tuesdays are hard.So now I'm just gonna like take a nice warm shower and then I just wanna lay down in bed, you know, open the AC and maybe read a book, talk to my family and friends and just do nothing, just stay still.